ย้อนกลับไปในวันที่6มีนาคมปี2000ครับในวันนั้นเนี่ยมันคือวันที่ว่ากันว่าแชกเนี่ยเขาได้สร้างผลงานที่ดีที่สุดในอาชีพการเล่นของตัวเองเอาไว้ครับนั่นก็เพราะว่ามันเป็นเกมที่เขาเนี่ยได้ทำแต้มสูงที่สุดในอาชีพการเล่นเอาไว้หรือที่เราเรียกกันว่า Career High นี่แหละครับผมแล้วนอกจากนี้ครับผลงานที่แชกเขาได้สร้างเอาไว้ในเกมนี้เนี่ยยังว่ากันว่าเป็นหนึ่งในการโชว์ฟอร์มส่วนตัวที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของ NBA เลยก็ว่าได้ครับในวันนั้นครับนอกจากที่พลพรรคของ LA Lakers จะมีตารางการแข่งขันแล้วเนี่ยมันยังเป็นวันเกิดอายุ28ปีของแชกอีกด้วยครับแล้วระดับบิ๊กแชกเนี่ยพี่แกสายปาร์ตี้อยู่นะครับจะมีเลยครับที่แกเนี่ยจะปล่อยให้วันเกิดของตัวเองเนี่ยมันแห้งไปไม่ว่าจะมีการแข่งขันอะไรยังไงเนี่ยก็ห้ามพี่แกการปาร์ตี้ไม่ได้หรอกครับโดยปกติแล้วครับวันไหนก็ตามที่เลเกอร์สจะมีการแข่งขันเนี่ยแชกเขาก็จะทำการงีบก่อนเกมเริ่มเนี่ยสัก 3-4 ชั่วโมงครับคือชิลจัดเลยครับแต่สำหรับในเกมวันนั้นครับพี่แกยอมสละเวลาการงีบอันมีค่าของแกเนี่ยเพื่อที่จะเดินทางไปเอารถ Rolls-Royce ของแกพร้อมกับครุ่นคิดว่าในคืนวันปาร์ตี้เนี่ยมันจะมีแชมเปญพอที่แกจะเอามาฉลองไหมส่วนหนึ่งที่แชกกล้าปล่อยตัวเองชิลขนาดนั้นนะครับก็คงจะเป็นเพราะว่าทีมที่เลเกอร์สจะต้องไปเจอวันนั้นเนี่ยมันเป็นทีมที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในทีมที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA เลยก็ได้ครับทีมนั้นก็คือ LA Clippers นั่นเองครับClippers ในตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นทีมที่ต่างกับ Clippers ในทุกวันนี้อย่างสิ้นเชิงครับการที่ Clippers ในยุคนั้นจะสามารถเข้าเพลย์ออฟได้เนี่ยมันคงยากพอๆการที่เบนซิมมอนส์เนี่ยจะคว้าแชมป์ยิง3แต้มประมาณนั้นเลยครับก็นั่นเลยครับเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่แชคเขาคิดก่อนที่เกมจะเริ่มขึ้นมันก็คือการลงไปรีบๆทำงานให้เสร็จเพื่อที่คืนนั้นเนี่ยจะได้รีบกลับไปปาร์ตี้ต่อนั่นแหละครับแค่นั้นเลยแล้วก็นี่แหละครับเมื่อเกมได้เริ่มต้นขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าแชคเนี่ยกำลังจะฉีกคลิปเปอร์สออกเป็นชิ้นๆเลยครับจบครึ่งแรกเนี่ยวงในของคลิปเปอร์สเนี่ยโดนแชคถล่มเละเป็นผงเลยครับโดยที่เขาในตอนนั้นยังไม่ได้เอาจริงด้วยซ้ำไปจบครึ่งแรกไปเนี่ยแชคเขากดไปแล้ว26แต้มครับแต่อย่างไรก็ตามครับมันก็ดูเหมือนกับว่าในเกมนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าทางด้านคลิปเปอร์สเนี่ยเขาก็ฮึดสู้เหมือนกันครับสามารถยันเลเกอร์สได้อย่างสูสีเลยครับในครึ่งแรกจบครึ่งแรกไปเนี่ยคลิปเปอร์สเขาตามหลังเลเกอร์สอยู่เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นเองแต่จุดที่ทำให้แชคเขาคลั่งขึ้นมาเนี่ยนั่นก็เพราะว่าเขาได้ไปเห็นผู้เล่นที่เขาเรียกว่าเป็นไอดอลของตัวเองอย่างคาริมอับดุลจับบาร์เนี่ยที่เขากำลังยืนอยู่ริมสนามนะครับกำลังให้คำแนะนำเซนเตอร์ของคลิปเปอร์สอยู่ว่าการจะป้องกันแชคเนี่ยต้องทำอย่างนู้นนะต้องทำอย่างนี้นะและนั่นแหละครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้แชคเนี่ยของขึ้นทันทีครับแล้วเมื่อครึ่งหลังได้เริ่มต้นขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าแชคเขาจะแสดงออกอย่างชัดเจนเลยครับว่าเขาเนี่ยต้องการบอลในทุกๆเพลย์ที่เขาวิ่งมาโพสต์แล้วมันก็ดูเหมือนกับว่าแชคเนี่ยเขาจะสามารถทำแต้มได้ทุกครั้งที่เขาขอบอลจริงๆครับทางด้านคลิปเปอร์สเนี่ยเขาก็พยายามทุกทางนะครับเพื่อจะหยุดแชคให้ได้เนี่ยทั้งการดับเบิลทีมทั้งการตีฟาวล์แต่มันก็ดูไร้ผลอย่างสิ้นเชิงเลยครับในเกมวันนั้นเนี่ยผู้เล่นของคลิปเปอร์สหลายคนเลยที่ฟาวล์ตั้งแต่5ครั้งขึ้นไปมีอยู่4คนในการครับฟาวล์เอาไปคนหนึ่งก็จากการพยายามตีฟาวล์เพื่อส่งแชคไปยิงลูกโทษนี่แหละครับแต่มันก็เหมือนกับว่าความพยายามใดๆของคลิปเปอร์สเนี่ยมันไร้ผลอย่างที่ได้บอกไปนี่แหละครับหลังจากครึ่งแรกที่ดูสูสีกันเนี่ยจบเกมเนี่ยเลเกอร์สชนะคลิปเปอร์สไป123-103สกอร์ขาดเลยครับโดยที่แชคเนี่ยในเกมนั้นเขาทำเอาไว้61แต้ม23รีบาวด์ยิงลงไป24จาก35ลูกลูกโทษอีก13จาก22ลูกโดยที่เขาเนี่ยอยู่ในสนามเกือบ45นาทีครับและตอนที่ฟิลแจ็กสันได้ทำการเปลี่ยนตัวแชคออกจากสนามเนื่องจากว่าเกมมันขาดไปแล้วเนี่ยพี่แกก็มีเคืองๆฟิลแจ็กสันอยู่นะครับเพราะพี่แกคิดว่า61แต้มเนี่ยมันยังไม่พอครับเกมนั้นของแชคเนี่ยเป็นหนึ่งในเกมที่ได้รับการพูดถึงว่าเป็นการแสดงฟอร์มส่วนตัวครั้งหนึ่งที่น่าจดจำมากๆในประวัติศาสตร์ของ NBA ครับแล้วในฤดูกาลนั้นเนี่ยแชคเป็นผู้เล่นที่สามารถคว้ารางวัล MVP ครั้งแรกและครั้งเดียวของตัวเองไปได้ครับอีกทั้งยิ่งกว่านั้นเนี่ยเขาและโคบี้ไบรอันเนี่ยยังสามารถร่วมกันต่อสู้จนคว้าแชมป์แรกของพวกเขาได้สำเร็จแล้วก็เป็นแชคนี่แหละครับที่สามารถคว้ารางวัล Finals MVP ในครั้งนั้นไปได้ครั้งหนึ่งครับโคบี้ไบรอันเนี่ยเขาเคยถูกตั้งคำถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากว่าแชคเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นที่ทำงานหนักเท่ากับโคบี้ฝึกซ้อมหนักเท่ากับโคบี้สิ่งที่โคบี้เขาได้ตอบเอาไว้เนี่ยก็คือ technical question here let's see how you can answer this who would Shaq be if he had your work ethic he'd be the greatest of all time if Shaq had your work ethic he'd be the greatest of all greatest time greatest of all time by mile sure he'd be the first to tell you that for sure I mean this guy was a force like I have never seen I mean it was crazy
นี่เลยครับคือแชคในยุคที่เขาอยู่บนจุดพีคของอาชีพการเล่นมันคือนิยามของคำว่าไม่สามารถหยุดได้จริงๆครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจมากอีกเรื่องนึงในหน้าประวัติศาสตร์ของ NBA นะครับถ้าว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมไปถึงกดติดตามเพจใน Facebook เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราได้ครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม